ก็ปรับเปลี่ยนการสอนของตัวเองส่วนบางท่านที่หมดไฟไปแล้วก็กลับมามีพลังในการสอนมากขึ้นค่ะเด็กๆทุกคนก็มีความสุขค่ะแต่ล้วนเป็นความสุขที่มาจากความโศกเศร้าจริงๆแล้วภาคการเรียนฤดูร้อนนี้เนี่ยมันก็เปรียบเหมือนกับความฝันนะคะความฝันที่หลายคนอาจจะยังหาไม่เจอหรืออาจจะหลงลืมมันไปแล้วแต่สำหรับดิฉันครูอีฟอยากจะขอกล่าวไว้ตรงนี้นะคะว่าเราทุกคนอย่าลืมที่จะถามตัวเองนะคะว่าเรามายืนอยู่ณตรงนี้เพื่ออะไรกันแม่บ้านทั้งขวา
ให้สเตนค่ะสเตนค่ะ